แฟนคลับช่วงสหามาฝากที่รักการแต่งบ้านทุกคนโปรดฟังทางนี้วันนี้เรามีเฟอร์นิเจอร์ไม้สนสวยๆคุณภาพดีๆมาฝากกันค่ะวันนี้เรามุ่งตรงมาที่ถนนกาญจนาภิเษกใกล้กับห้างพลัสมอลล์ที่นี่มีโครงการเปิดใหม่ชื่อว่าแสงอารีการ์เด้นเป็นแหล่งรวบรวมต้นไม้นานาพันธุ์และของตกแต่งสวนอีกหลายแบบและร้านที่เราสหามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ชื่อว่าร้านศิลป์เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สนสุดเก๋ที่ซ่อนตัวอยู่ในส่วนหลังสุดของโครงการนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เขารับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สนที่มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่อย่างชุดโต๊ะนั่งเล่นขนาดกระทัดรัดเก้าอี้ไม้สีเข้มกล่องไม้ใส่ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ตู้ครัวบิวอินที่ทางร้านบอกว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจก็สามารถให้ทางร้านออกแบบแล้วไปติดตั้งที่บ้านได้เลยค่ะแถมไม้สนที่เห็นทั้งหมดนี้ในร้านเขานำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะคะสินค้าที่โชว์อยู่ภายในร้านก็มีสวยๆน่าสนใจอยู่หลายชิ้นอย่างถังไม้เก๋ๆที่ตั้งอยู่หน้าร้านหรือจะเป็นชุดโต๊ะรับแขกดีไซน์น่ารักที่ทางร้านเขาก็เป็นคนออกแบบเองรวมถึงตู้โชว์ติดผนังที่มีทั้งสีไม้ธรรมชาติและสีสันสดใสน่าจับจองกลับบ้านจริงๆเลยล่ะค่ะส่วนราคาเฟอร์นิเจอร์ของที่ร้านก็ถูกแสนถูกเพราะที่ร้านเขามีโรงงานสำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์เองราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักสิบเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้สนสวยๆเอาไว้แต่งบ้านก็ลองเข้ามาเลือกดูกันนะคะเราบอกเส้นทางให้ชัดๆกันอีกสักครั้งคุณผู้ชมวิ่งตรงมาที่ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกใกล้กับห้างพลัสมอลล์ก็จะเจอกับโครงการแสงอารีการ์เด้นเข้าไปที่ส่วนหลังสุดของโครงการก็จะพบกับร้านศิลป์แล้วล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของช่วงสหามาฝากแล้วล่ะค่ะติดตามให้ได้นะคะว่าสัป